ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคงต้องยอมรับกันโดยตรงเลยว่าเจ้าแห่งเกม RPG อย่าง Square Enix ในเรื่องการทำเกม RPG สามารถประสบความสำเร็จได้เกือบทุกเกมแต่มีเกมหนึ่งที่กลับมารีเมคในรอบ25ปีนั่นคือเกม Trial of Mana วันนี้มีอะไรนะ Channel จะหวนล้ำลึกถึงเกม Trial of Mana หรือ Seiken Densetsu 3ซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจในเกมนี้บ้างวันนี้มีอะไรนะ Channelจะรีวิวให้ฟังซีรีส์มานาในตอนแรกเปรียบเสมือนการลองเชิงตัวเองว่า Square Enix หากไม่ทำเกม RPG แบบ Turn Based แล้วจะไปทำอะไรได้ทำให้เกิดเกมโปรเจกต์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ Seiken Densetsu 3ซึ่งกลายเป็นเกมแอคชั่นมากกว่าจะเป็นเกม RPG แบบดั้งเดิมเนื้อเรื่องของเกมนี้ยังคงต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วนกล่าวคือบนโลกใบนี้เคยปกคลุมไปด้วยความมืดมิดเทพธิดาแห่งมานาได้ดึงดาบแห่งมานาออกมาเพื่อโจมตีเหล่าปีศาจทั้ง8ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งการทำลายล้างและทำการผนึกพวกมันไว้ในมานาสโตร์จำนวนทั้ง8ชิ้นเทพธิดาแห่งมานาจึงนำทุกสรรพสิ่งกลับคืนสู่ความว่างเปล่าและทำการสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการแปลงร่างของตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้ยักษ์ค้ำจุนโลกใบนี้และนอนหลับไหลมาหลายทศวรรษอย่างไรก็ตามกองกำลังชั่วร้ายที่หมายมั่นจะปลดปล่อยเหล่าปีศาจทั้ง8เพื่อเข้ายึดครองโลกใบนี้ให้อยู่ใต้อำนาจของพวกมันโดยจุดไฟสงครามระหว่างอาณาจักรกระตุ้นให้เกิดความชั่วร้ายสถานการณ์ความไม่สงบตามดินแดนต่างๆผลในท้ายที่สุดคือสันติสุขหายไปจากโลกใบนี้อีกทั้งยังส่งผลกับพลังมานาเหือดหายไปทีละเล็กทีละน้อยและในต้นไม้ยักษ์เกิดจากเทพธิดามานาเริ่มเหี่ยวเฉาลงเรื่อยๆจะไม่มีใครมาช่วยแก้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้โดยเราจะได้รับบทเป็น6ตัวละครได้แก่เอ็งเจล่าดูลันชาร์ลอตเควินบริสและฮอกอายจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปอีกทั้งยังมีผลต่อเนื้อเรื่องที่ต่างกันด้วยในส่วนของสกิลและท่าไม้ตายอธิบายได้ดังนี้ทักษะสกิลเกิดขึ้นได้3อย่างอย่างที่1ทักษะสกิลที่มาจากการอัปเกรดด้วยเทรนนิ่งพอยต์ 2. ทักษะสกิลที่มาจากการปฏิสัมพันธ์ในบรรดาตัวละครที่เคยพบเจอระหว่างการเดินทางและ 3. ทักษะสกิลที่มาจากการเลื่อนขั้นระดับคลาสที่สูงขึ้นจะได้รับอาวุธและทักษะสกิลที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและจุดสังเกตถ้าหากว่าใครเคยเล่น Trial of Mana มาก่อนผมจะทราบดีว่าตัวละครเวลาอัพเลเวลในระดับหนึ่งตัวเกมจะขึ้นสู่ระบบการเลื่อนขั้นนั่นคือคาร์ดคือก้าวเข้าสู่ระดับที่2แล้วได้รับอาวุธทักษะสกิลและอื่นๆอีกมากมายให้ใช้งานกันเพียงแต่ต้องเลือกว่าระหว่างสายสว่างหรือสายมืดในแต่ละรูปแบบการเล่นทักษะสกิลคอสตูมที่แตกต่างกันออกไปคนละแบบและคลาสนั้นจะส่งผลระหว่างสายสว่างและสายมืดเพื่อเข้าสู่คลาสโจมตีสูงสุดในคลาสที่4ซึ่งเป็นคลาสที่โจมตีได้สูงสุด Trial of Mana ลงให้ทั้งบน PC PlayStation 4 Nintendo Switch และนี่คือทั้งหมดของเกม Trial of Mana ที่มีอะไรนะ Channel นำมาฝากในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดแต่ประการใดก็ผมขออภัยไว้ณโอกาสนี้รบกวนกดไลค์กด Subscribe
เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ